สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสกหทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะวันนี้มี่จะขอมาอัปเดตข่าวสารของบิ๊กแดงนะคะอภิรัตคงสมพงษ์กันสักนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยพูดถึงประเด็นนี้ไปแล้วนะคะว่าบิ๊กแดงนั้นต้องการที่จะลาออกทูลลาออกนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับการอนุมัติหรือเปล่าเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยคุณวัฒนานานุ่มก็บอกนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยของกษัตริย์นายหลวงวชิราลงกรณ์นะคะว่าจะอนุญาตให้ลาออกจากราชการหรือเปล่านะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะรับใช้ใต้เบื้องพยุคลบาทนะคะแล้วก็รักษาความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าไม่อนุญาตให้ออกก็ไม่สามารถออกได้ทีนี้เรื่องราวก็หายเงียบไปนะทีนี้ทางคุณวัฒนานานุ่มเนี่ยก็มาอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันต่อเนาะว่าความคืบหน้าของเขาเป็นอย่างไรเข้ามาแล้วนะคะรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าสำหรับภาคต่อนะคะก็คือคุณวัฒนานานุ่มก็แจ้งข่าวนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณบิ๊กแดงเนี่ยก็จะได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะให้ออกจากราชการก็คือออกไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็บินไปรักษาตัวที่ต่างประเทศนะจนกระทั่งได้เดินทางกลับมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นการพักฟื้นหรือว่ารีแลกซ์เปล่านะซึ่งมันเป็นข่าวขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยเพราะว่าก็จะมีเพจดังเพจนึงนะคะที่ทุกๆคนเนี่ยก็คงจะเคยผ่านตารวมทั้งมี่ก็เคยนำข้อมูลเนี่ยมาพูดรวมทั้งคุณม่อนด้วยนะว่าเอาข้อมูลของทางบิ๊กแดงแฟนเพจนะคะมาพูดในช่องเราแต่ว่าเราเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเราเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วว่าไม่ใช่เป็นบิ๊กแดงอย่างแน่นอนนะเป็นคนที่เขาอาจจะชื่นชอบนะคะหรือว่าอาจจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาก็ได้แต่ว่าที่แน่นอนเนี่ยคือไม่ใช่บิ๊กแดงอย่างแน่นอนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็จะมีคนลือกันไปต่างๆนานาว่าเป็นบิ๊กแดงเนี่ยแหละมาเล่นเองแล้วก็การแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองหลังๆเนี่ยก็จะดุดันเพิ่มมากขึ้นนะคะเหมือนมีการชี้เป้าหรือเปล่านะในเรื่องของการแตกกับทางรัฐบาลหรือมีการซ่องสุมกำลังจะมีการยึดอำนาจมีการเอาทหารออกมาทำรัฐประหารของรัฐบาลอึ่งไข่นะคะโอ้อยู่ไม่รอดแน่เลยนะคะเพราะตอนนี้มีการส่งซิกส่งสัญญาณออกมาเรียบร้อยแล้วจากบิ๊กแดงโอ้ลือกันไปสะพัดเลยนะคะทำให้ทางคุณวาสนานานุ่มเนี่ยก็บอกนะคะว่าก็น่าจะไปเข้าหูทางบิ๊กแดงเนี่ยแหละแล้วเราก็ยังคิดเลยนะคะว่าทำไมเขาถึงไม่สกัดเนาะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะสืบทราบได้แต่ว่าทางคุณวาสนานานุ่มเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยไม่ได้รู้จักมักจีอะไรกันเลยนะแต่ก็รู้ว่าเป็นคนที่อยู่ในอุดมการณ์เดียวกันเป็นคนที่ปกป้องสถาบันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดูแล้วมันไม่ได้มีความมีปัญหาอะไรนะคะก็คือไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยปล่อยนะคะแล้วก็นานแล้วนะเขาบอกว่าเพจนี้เนี่ยมีมานานแล้วแล้วก็หลายๆคนก็คงจะผ่านหูผ่านตาว่าก็มีอุดมการณ์ที่เข้มข้นนะคะก็เลยทำให้บิ๊กแดงเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาจัดการอะไรเพราะว่าก็เห็นว่าเขาก็ใช้คำว่าแฟนเพจนะคะก็คือไม่ได้เป็นการแอบอ้างแต่อย่างใดแล้วก็เป็นคนที่มีอุดมการณ์ไปในแนวทางเดียวกันก็คือมั่นใจนะคะในสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็จงรักภักดีก็เลยปล่อยเลื่อยมาแต่ว่าพอในช่วงนี้เนี่ยมันมีข่าวลือหนาหูมากเลยนะคะเกี่ยวกับทหารนะคะแล้วก็บิ๊กแดงแล้วก็การรัฐประหารแล้วก็คนก็โยงด้วยนะคะว่าการที่บิ๊กแดงนั้นพยายามที่จะทูลลาออกแสดงว่าเป็นการเตรียมตัวนะคะที่จะมาชุบตัวในวงการเมืองจะมาเล่นการเมืองแล้วก็มีขนาดถึงการเชียร์ไปถึงไม่ได้เป็นตำแหน่งเล็กๆนะจะมากระทรวงรัฐมนตรีอะไรจิ๊บๆอย่างเงี้ยไม่เอานะคะก็คือถ้าระดับบิ๊กแดงเนี่ยต้องเล่นใหญ่ไปถึงขนาดนายกรัฐมนตรีเลยมีการซ่องสุมนะอันนี้ก็ต้องบอกเลยมีคนเชียร์
มีคนรอนะว่าบิ๊กแดงนั้นจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นตอนนี้ข่าวก็เลยลือกันหนาหูมากเลยว่าโอ้บิ๊กแดงเนี่ยต้องมีขบวนการอยู่เบื้องหลังเพจนี้อย่างแน่นอนนะมีการส่งสัญญาณลับๆแล้วเอาแล้วสินะคะอึ่งไข่จะอยู่รอดไหมอะไรทำนองนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูแบบนี้นะคะก็ต้องเดือดร้อนทางคุณวาสนานาโน้มนะเหยี่ยวสาวข่าวนะคะของวงการทหารก็เลยไปรายงานมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยบิ๊กแดงเนี่ยทูลลาออกมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการอนุมัติจนสุดท้ายก็เดินทางไปรักษาตัวนะคะแต่ก็ไม่ได้ระบุนะว่าเป็นที่ไหนแล้วก็เดินทางกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวาสนานาโน้มบอกเลยว่าถ้าในช่วงนี้เนี่ยมีใครบังเอิญไปเจอบิ๊กแดงนะคะมาในคราบของประชาชนธรรมดานะคะกินเที่ยวนะหรือว่าอาจจะไปเจอสถานที่ห้างอะไรต่างๆนี่แซวเล่นเนาะมาเดินกับภรรยามาเดินกับลูกสาวนะคะเหมือนกับประชาชนธรรมดาก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเป็นช่วงที่บิ๊กแดงนั้นพักฟื้นอย่างแท้จริงเลยก็คือไม่เอาอะไรเลยคือวาสนานานุ่มได้บอกนะคะว่าไม่ต้องคิดว่าบิ๊กแดงนั้นจะซ่องสุมทำอะไรอยู่คือไม่มีนะช่วงนี้ยืนยันเลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดเพราะตอนนี้เนี่ยเอาในเรื่องของสุขภาพตัวเองให้รอดก่อนนะเพราะตอนนี้เขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะลุกลามใหญ่โตเพราะฉะนั้นต้องรีบจริงจังนะในเรื่องของการรักษาตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยยืนยันนะคะว่าไม่ได้ใส่ใจทางด้านการเมืองเน้นในเรื่องของสุขภาพตัวเองให้รอดก่อนนะให้กลับมาดังดีเหมือนปกติก่อนแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตนะคะจะมีการคิดหาหรือว่าคิดทำการสิ่งใดเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้มีมองว่าคุณวาสนานานุ่มเนี่ยก็ทำเป็นลักษณะของการเปิดเอาไว้ก่อนเพราะว่าเขาพูดเลยว่าอนาคตเนี่ยมันไม่แน่นอนนะอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าเขาก็ทำเป็นแบบเปิดเอาไว้หาทางลงหาทางที่จะสามารถเข้ามาอีกได้เพราะว่าอ้าวก็มันเป็นเรื่องของอนาคตไงอนาคตก็ไม่แน่นอนตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแต่ในอนาคตถ้ากลับมาร่างกายแข็งแรงก็ไม่แน่นะว่าอาจจะออกมาเล่นการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรหรือเปล่านะซึ่งเราก็มองดูแล้วเนี่ยหลายๆคนก็เชียร์นะบางคนเขาอยากได้สายทหารแต่ว่าถ้าไปในภาคของประชาชนเนี่ยเราก็มองว่าพอละเถอะพอแล้วนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลที่มาจากพวกทหารภายใต้การนำของพลเอกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมีมองว่าไม่ได้มาตอบโจทย์เลยเพราะว่าคุณไม่ได้มองว่าคุณจะมารับใช้ประชาชนแต่คุณมองว่าคุณจะมาสั่งประชาชนให้ทำอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยขอเป็นลักษณะเป็นพลเรือนก็แล้วกันนะคะเราไม่อยากได้สีเขียวเราไม่อยากได้สารเขียวแล้วแล้วก็แต่ละคนเนี่ยที่เป็นคนใหญ่คนโตมาเนี่ยล้วนแล้วแต่บ้าหน้าทั้งสิ้นนะสั่งการเหมือนเราเนี่ยไปเป็นพลทหารของเขาอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของมี่นะส่วนใครนะจะชื่นชอบก็ลองแสดงความคิดเห็นดูกันละกันนะคะว่าคุณชอบแบบนี้เพราะอะไรคุณชอบให้เขามาสั่งคุณอะไรแบบนี้ซ้ายขวาหันอะไรแบบนี้หรือเปล่านะแล้วก็คุณเชื่อในเรื่องของการที่บิ๊กแดงนั้นไม่ได้อยู่เบื้องหลังหรือว่าวางมือทางด้านการเมืองในช่วงนี้หรือเปล่านะเพราะว่าคุณวาสนานานุ่มเนี่ยก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะนะแต่ว่ามีก็มองว่าคุณวาสนานานุ่มเนี่ยเขาก็ทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของลับลวงพลางนะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าทำให้ทุกคนตายใจนะคะหรือว่าในสิ่งที่มีชี้เป้านะคะว่าคุณวาสนานานุ่มเนี่ยก็ทำให้มันเป็นช่องลอดออกไปที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตอนาคตมันไม่แน่นอนมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเขารักษาตัวแล้วโอเคนะไม่ได้มีปัญหาทางด้านสุขภาพอะไรพร้อมที่จะมาลงเล่นการเมืองก็อาจจะกลับมาได้ก็อย่าบอกนะว่ามันตบัดสัตว์ถูกไหมคะอย่าบอกนะว่าเป็นการปลิ้นปล้นหรือว่ากลับไปกลับมาเพราะว่าคุณวาสนานานุ่มก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าอนาคตมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนก็ค่อยมาว่ากันนะตอนนั้นนะคะถ้าสุขภาพกลับมาดี
โอเคนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณวาสนานานุ่มเนี่ยนำมาเล่าให้ฟังนะคะว่าลาออกเรียบร้อยแล้วจ้านะคะแล้วก็วางมือทางด้านการเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็มีแต่นะคะว่าอนาคตก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องนะคะโอเคก็อย่าลืมนะคะรับฟังข่าวแล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับมีด้วยจ้าสวัสดีค่ะ